นี่ก็ใช้ได้นะฟังดีนะครับคุณสุมารีต่อนะครับโกฏจุฬาลัมพาอ๋อเป็นพืชชนิดหนึ่งในวงทานตะวันภาษาจีนกลางจะเรียกว่าซิงเฮาภาษาจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่าแสเฮาเป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียวทั้งต้นมีกลิ่นแรงมีขนประปรายเมื่อแก่หลุดร่วงไปใบมีต่อมน้ำมันดอกช่อสีเหลืองหรือเหลืองเข้มพบในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปทางเหนือของแอฟริกาและทวีปเอเชียเป็นตำรายาไทยใช้แก้หืดแก้ไอขับเหงื่อตำราจีนใช้แก้ไข้อันเนื่องมาจากวัณโรคมีสารอาติมิชนินที่สามารถต้านเชื้อไข้จับสันได้อ๋อไข้จับสันอินคานินยังไงเนี่ยอินทานินเหรอต้นขมๆอ่ะก็แปลว่าถ้ามีรสขมก็แก้ได้หมดแหละสารพวกขมๆกินขมกินขมเข้าไว้นะถ้าใครไม่อยากจะเป็นไข้จับสันกินของขมเข้าไว้อินมีอินนี่แหละครับยาตัวนี้ขมจะตายทำนองนั้นหรือเปล่าครับเอาล่ะโอเคโอ้คุณสมารีใช้ได้ครับผมรู้จักไอ้พวกนี้เยอะแยะเลยเนี่ยแผนไทยแผนอะไรเนี่ยมีองค์ความรู้เงี้ยดีครับต่อไปเรื่องของปัจจุบันจะไปต่อไม่ได้เคมีเป็นพิษหมดนะครับของให้ทราบไว้เคมีใครจะบอกว่าเป็นยารักษาก็ตามใจนะแต่ลุงบอกว่าเป็นพิษหมดเพราะว่าเคมีเนี่ยหลักเคมีเป็นอย่างนี้ครับผมเอาแค่หลักการรู้จักหลักการก็พอ